ครับผมมาร่วมขำว่าเขินตัวเองแต่งเต็มมากโอเควันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมรัตนโกเซิร์ฟครับของพี่โจยบอยนะครับก็แต่งเป็นทีมไทยมั้งวันนี้ทีมอะไรคะของตัวเองเป็นตอนแรกอยากเป็นแบบท่านขุนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับแต่งไปแต่งมามันเหมือนโจรเหมือนโจรไงไม่รู้ว่าก็ประมาณมันจะเข้าใหม่ไหมก็เล่นเซิร์ฟเกียร์มาประมาณเดือนครึ่งครับผมประมาณเดือนครึ่งเล่นประมาณต้นปีและต้นปีที่ผ่านมาเองครับผมใช่ครับโอเคก็มาเล่นเซิร์ฟสเกตประมาณเมื่อต้นปีครับเล่นประมาณเดือนครึ่งครับผมติดใจอะไรยังไงกับกีฬาติดใจตรงที่มันอย่างแรกเลยคือมันเล่นคนเดียวใช่ไหมแล้วก็มันได้คาร์ดิโอครับได้ออกกำลังกายเหมือนกับการวิ่งนั่นแหละก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆเรายิ่งอันนี้เรายืนอยู่บนล้อมันทำให้เราลืมเวลาไปเลยเล่นแล้วก็แบบมันจะมีเข้าสมาธิด้วยแล้วก็มันได้ความเพลิดเพลินได้เพื่อนได้สังคมใหม่ได้เพื่อนที่ไม่เจอกันมาเป็น10ปีแต่กลับมาเจอกันเพราะว่ามาเล่นเซิร์ฟสเกตใช่ได้คอมมูนิตี้แล้วก็ได้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเลยใช่ก็สามารถแบบเยียวยาโควิดได้เยอะมากเลยสำหรับศิลปินแบบผมที่ยังแบบทำงานไม่ได้อึดอัดมากร้องเพลงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพี่เฟิร์นเราอันนี้กิจกรรมนี้คือจริงจังแค่ไหนคะหรือว่าเล่นเวลาว่างอะไรแบบนี้ก็เล่นเวลาว่างซึ่งเนี้ยก็ว่างทุกวันจริงๆก็เล่นช่วงกลางคืนครับก็เล่นเป็นเหมือนกับคือพอมันเล่นไปแล้วมันค่อนข้างเสพติดนิดนึงแบบนิดหน่อยก็ขอแล้วก็มันเป็นกีฬาที่จริงๆเล่นแค่นิดเดียวอะเหงื่อก็ออกแล้วใช่วัยรุ่นอะไรนี้ก็หันมาเล่นกันเยอะเลยครับผมทุกเพศทุกวัยเลยใช่สำหรับน้องๆที่แบบอยากจะลองหรือว่าจะโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยพี่เฟิร์นแนะนำก็จริงๆก็ขอลองคนที่เล่นเป็นก่อนก็ได้ครับเขาจะได้มีคำแนะนำเรื่องของการป้องกันตัวการขึ้นแผ่นการลงแผ่นการเบรกการไถการสไลด์การอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจริงๆมันไม่ยากนะมันสามารถที่จะเล่นได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยจริงๆก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นเด็กๆน้องๆลบให้หน่อยนะคะแล้วก็เริ่มมีผู้สูงวัยมาเล่นเยอะขึ้นแล้วใช่มันเป็นกีฬาแบบสลาลมอะครับใช่มันเพลินคือมันจะลืมเหนื่อยมันเหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยน้อยกว่าวิ่งอะเพราะว่าเราอยู่บนแผ่นที่มันมีล้ออย่างเงี้ยครับกีฬานี้บำบัดอาการผมถักได้ไหมคะพี่เอิร์ธโอ้ได้ดีมากมากก็เห็นหลายคนเสียบหูฟังเพลงแล้วก็เล่นไปแบบก็เพลินคลายเครียดเราเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเหรอเราก็จะเรียกอกหักไหมก็พักยกเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ใช่ก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองครอบครัวแล้วก็งานครับจริงๆมันสักพักแล้วแต่ว่าหลายคนก็ครับผมยังคงสงสัยแล้วก็เสียดายอะไรแบบนี้ครับผมสาเหตุจริงๆอะไรแบบนี้มันยังไงคะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเหตุผลมันก็มีมากมายนะครับจริงๆเป็นความรักที่ทุกๆคนก็รู้แหละมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งมันก็เป็นระยะเวลา 6-7 ปีจริงๆแล้วจะบอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็คละเคล้าเนาะสุดท้ายแล้วผมคิดว่าคำตอบมันง่ายมากเลยก็คือมันก็แค่ไม่ใช่แค่นั้นเองแล้วพอมันถึงเวลาก็ลากันด้วยดีใช่ก็แฟร์ทั้งคู่มันโชคดีตรงที่เราคุยกันได้ครับก็เวลา 6-7 ปีที่ผ่านมาก็คือก็รู้จักกันค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็จริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แบบเปิดอกเปิดใจได้พูดคุยกันได้ทุกเรื่องใช่อย่างตอนนี้ก็คือยังแบบมีการพูดคุยติดต่อกันก็จริงจริงตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่ครับเพราะว่าก็เคารพซึ่งกันและกันด้วยก็จริงๆผมก็ไม่อยากที่จะไปรบกวนเวลาส่วนตัวของน้องนะเพราะว่าเราก็ได้ใช้เวลาร่วมกันมา 6-7 ปีแล้วก็ตอนนี้เราลอง
แยกกันใช้เวลาเป็นของตัวเองก็เคารพซึ่งกันและกันครับผมแน่นอนว่าหลายคนก็เสียดายอะไรแบบนี้ครับผมก็เสียดายผมกับน้องก็เสียดายครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับจริงๆการเลิกกันก็แค่ว่าไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเกลียดกันหรือโกรธกันครับผมแน่นอนว่ามันต้องมีเสียใจอะไรเงี้ยเราครับใช่บ้างแล้วตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็สบายสบายครับใช่ก็กลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็งานอย่างที่บอกแล้วก็ผมก็ผ่านมาเยอะมากหลายๆเรื่องก็เติบโตขึ้นก็เป็นอีกความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าครับผมพี่เฟิร์สกะพักนานไหมคะรอบนี้จริงๆรอบนี้คิดว่าจริงๆตั้งแต่รอบเขาแล้วแหละก็ไม่ได้กะเกณฑ์อะไรครับก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ถ้ามันจะไปต่อให้มันไปต่อด้วยความรู้สึกผมส่วนตัวผมเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าปั้นแต่งได้แต่เราสามารถที่จะดูแลแล้วก็ประคับประคองแล้วก็คาดเดาได้บางอย่างแต่ถ้าสำหรับผมตอนนี้ผมปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าก็คือไม่ได้ปิดหรือเปิดก็คือก็แล้วแต่ครับใช่แต่ถ้าจะให้มองหมายถึงว่าแฟนคนต่อไปอะไรเงี้ยเราจะใช้เหมือนแบบอดีตมาเหมือนแบบอะไรยังไงครับก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างครับที่เป็นข้อผิดพลาดในส่วนตัวของเราใช่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเวลากับการทำงานมากกว่าใช่ที่มันทำให้บางทีมันก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้ามันใช่มันก็คงไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคนะเนาะใช่ไหมแล้วเรื่องงานเป็นไงบ้างคะเห็นบอกตอนนี้ช่วงนี้ว่างครับผมก็จริงๆช่วงนี้ว่างจากการเล่นคอนเสิร์ตครับแต่ว่าเริ่มทำเพลงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเข้าห้องอัดแล้วครับก็คือเราคอนเสิร์ตช่วงนี้เริ่มจะกลับมาหรือเปล่าเริ่มแล้วครับเริ่มมีบ้างใช่ครับก็เริ่มซ้อมเริ่มอะไรแล้วใช่ขอบคุณครับ